สนับสนุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้Daily Art Show ค่ะกับโยยกาจิโรบนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปยังนะคะมีเทศกาลที่บอกว่าต้องกิฟต์เก๋มากที่สุดไปพบกับอาร์ติสต์ระดับประเทศระดับโลกค่ะและตอนนี้นะคะโยมาอยู่ที่อีเวนต์ศิลปะที่เรียกว่าสุดยอดระดับโลกค่ะคือ Elephant Parade นะคะที่โรงแรมอนันตลาสยามค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหพอเดินเข้ามาเนี่ยต้องเห็นถึงความอลังการของบรรดาน้องช้างมากมายนะคะโครงการนี้ค่ะโปรเจกต์นี้นะคะเขาทำกันมาแล้วทั่วโลกค่ะและตอนนี้นะคะกำลังมาที่ประเทศไทยค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะไปดูโยกันได้ในรายการค่ะนะคะก็เราได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะมี Elephant Parade นะคะในกรุงเทพนะคะก็คือจัดขึ้นเนี่ยเป็นหนแรกแล้วก็หนเดียวนะคะก็ทางโรงแรมอนันตราเนี่ยได้ร่วมมือกับทาง Elephant Parade นะคะแล้วก็เราจะมีการบอกว่าเป็น exhibition นะคะนิทรรศการของช้างรูปปั้นเพลนช้างนะคะที่ใหญ่มากก็มีทั้งหมด88ตัวนะคะซึ่งบอกว่าทางศิลปินแล้วก็คนดังเนี่ยได้ร่วมช่วยกันแล้วก็มาตกแต่งช้างนะคะของแต่ละคนนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าชวนให้คนได้แบบว่าเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วยบอกว่าช่วยคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ช้างค่ะอยากจะบอกว่าให้คนไทยเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ช้างนะคะชีวิตของน้องช้างนะแล้วก็การที่เราได้ทำการที่จะraise funds ให้กับทางมูลนิธิช้างต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้ในแบบว่าหลายๆวิธีที่บอกว่าวิธีที่สร้างสรรค์วิธีที่บอกเป็นศิลปะวิธีที่น่ารักนะคะเราอยากจะให้คนรู้ตรงนี้มากกว่าอยากจะผลักดันเมสเซจตรงนี้มากกว่าค่ะยังไงก็อยากจะฝากนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะได้มาชมนะคะ Elephant Parade นะคะของเราก็เริ่มที่สยามพารากอนตั้งแต่วันที่1ธันวาคมค่ะหลังจากนั้นก็ติดตามนะคะข่าวสารไปเรื่อยๆนะคะงานนี้ก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ขอให้ถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยค่ะก็งานนี้นะคะก็จะเป็นตัว Elephant Parade ซึ่งก็มีมาแล้วทั่วโลกตอนนี้ก็มาถึงเมืองไทยแล้วซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากๆเพราะว่าช้างก็เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการรวมตัวที่บอกว่าอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะทั้งทุกคนในแวดวงทั้งหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราคนที่มีชื่อเสียงนะคะทุกคนมาร่วมกันเพ้นช้างแล้วก็สร้างผลงานศิลปะบนช้างนี่แหละค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพค่ะก็ซีนี้ก็มีโอกาสได้เพ้นช้างตัวนึงด้วยซึ่งจากหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวเล็กๆอันนี้มาเป็นแบบตัวใหญ่เลยนะคะซึ่งก็ไปอยู่ในบ้านเป็นเวลาเกือบ5เดือนค่ะก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะคิดว่าจะทำอะไรนะคะแต่สุดท้ายเราก็ทำออกมาก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจแล้วก็หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนแต่ว่าซีนี้เห็นแต่ละตัวทุกคนทำแบบ Amazing มากเลยแล้วก็คิดว่าคนไทยก็จะได้เห็นผลงานทั้งหมด80กว่าตัวนะคะก็จะไปแสดงในมีพารากอนด้วยมีเอเชียทีคแล้วก็มีสวนลุมพินีด้วยค่ะ
นี้ก็มีการแถลงข่าว Elephant Parade นะครับผมที่จะมีการจัดแสดงโชว์ช้าง88เชือกนะครับผมที่สยามพารากอนที่เอเชียทีคแล้วก็ที่สวนลุมนะครับผมเรียกว่าเป็นการรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เกิดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีจิตใจการกุศลนะครับผมเพื่อจะนำช้างทั้ง88เชือกนี้ไปประมูลแล้วก็หาเงินเข้ามาช่วยช้างนะครับเพื่อรณรงค์ให้มีการดูแลช้างที่เป็นสัตว์คุ้มครองของประเทศไทยเนี่ยให้มากขึ้นครับผมครับผมก็งานก็จะมีโชว์นะครับผมมีทั้งหมด3ที่นะครับตั้งแต่เดือนธันวาเลยตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับที่สยามพารากอนที่แรกนะครับผมแล้วก็จะมีงานประมูลวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผมไปดูกันได้นะครับผมบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวนี้ขนาดแค่แถลงข่าวนะคะยังไม่ได้เห็นงานจริงนะคะถ้างานจริงจะอลังการและที่สำคัญตอนนี้มายืนอยู่กับช้างของพี่ก้องค่ะเอานะไม่ได้สัมภาษณ์พี่ก้องไม่เป็นไรสัมภาษณ์ช้างของพี่ก้องก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะในช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าโยจะไปสัมภาษณ์ศิลปินชั้นแนวหน้าคนไหนของเมืองไทยแต่ต้องพบโยในช่วงหน้าค่ะ